สวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะในระยะนี้นะคะความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะแบบนี้จะทําให้ไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะสําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันค่ะ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังปานกลางนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะคะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันด้วยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการดัชนีความร้อนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อันดับ1บางนากรุงเทพดัชนีความร้อนจะสูงถึง47.5องศาเซลเซียสในวันพรุ่งนี้ค่ะ รองลงมาคือที่จังหวัดชลบุรี46.2องศาเซลเซียสและอันดับ3จังหวัดภูเก็ต42.6องศาเซลเซียสโดยดัชนีความร้อนก็คือความร้อนที่ร่างกายมนุษย์รู้สึกได้ณนะขณะนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัสในตอนนั้นด้วยนะคะไม่ใช่อุณหภูมิจริงที่จะเกิดขึ้นค่ะ ส่วนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ไทยตอนบนเริ่มวิกฤตเนื่องมาจากการเผาในพื้นที่นะคะโดยวันนี้ค่าฝุ่นสูงสุดอยู่ที่ตำบลทาน,นีอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัย96.4มโครกรัมต่อลูกบาทเมตร โดยคาดการสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่ภาคเหนือยังคงต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่3มีนาคมค่ะคุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์เริ่มส่งผลกระทบกับสุขภาพและพรุ่งนี้จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่จังหวัดลำปางลำพูนเชียงรายตากเชียงใหม่และพะเยาค่ะขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาทุกประเภทเพื่อลดค่าฝุ่นพิษในอากาศกันด้วยนะคะและพรุ่งนี้กลับมาพบกับเปิ้ลกุลธิดาได้ใหม่ในลมฟ้าอากาศวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ